ันได้ต้องมีคนผู้ชมมาอยู่เมืองนครนะครับก็วันนี้ครับตรงกับวันเสาร์นะครับผู้ชมก็จะมีตลาดเป็นคนก่อนครับตอนเย็นๆครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศในภาพกันนะครับที่ลูกค้าหน้าเดินมาเข้าไปตรวจเลยที่ทำให้สินค้ากับเราหายหมดนะครับครับสำหรับโจทย์ที่ผมในตลาดก็จะมี2ตลาดนะครับอันนี้ตลาดของเทศบาลจะจัดขึ้นมานะครับก็อีกฝั่งนึงก็ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นก็เป็นตลาดกำแพงเมืองเก่านะครับของเทศบาลเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะแบ่งโซนนะครับโซนนี้ก็คนก็เยอะนะครับมีของขายมากมายครับของขายมากมายครับก็โซนเดี๋ยวไปดูโซนเทศบาลฝั่งโน้นครับเดี๋ยวเดินป่าไปฝั่งโน้นครับนี่ครับตลาดครับท่านผู้ชมตลาดก็จะมี2ตลาดครับอันนี้ตลาดของเทศบาลครับนี่ตลาดของเทศบาลก็จะขายของขายมากมายครับทุกท่านแต่ว่าตลาดนู้นตลาดของอีกตลาดครับจะนี่ครับจะเดินข้ามสะพานนี้ไปนะครับ
ตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสักบ่ายสี่โมงครับบ่ายสี่โมงผู้คนก็หลั่งไหลกันมาเที่ยวชมตลาดนะครับตลาดก็จะสวยงามนะครับเป็นตลาดกำแพงเมืองก่อนเมืองเก่าเมืองคอนนะครับท่านผู้ชมครับตลาดจะสวยเลยนะครับมีที่นั่งทั้งเป็นตลาดพื้นเมืองครับเป็นตลาดพื้นเมืองครับก็ท่านชมเดี๋ยวผมพาท่านชมไปชมบรรยากาศในแห่งเมืองคอนนะครับท่านชมนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าเมืองคอนนะครับท่านชมหน้าตลาดนะครับตลาดก็จะจับสวยห้ามมีกำแพงเก่าๆโบราณครับจะมาชมบรรยากาศรอบๆกันว่าถนนสายหลักเลยครับถนนสายหลักนะครับกำแพงเมืองคอนนะครับอันนี้เรือนจำเก่านะครับท่านชมกับกำแพงเก่านะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมเข้าไปชมด้านในรอบๆกันนะครับมาตลาดเขาจะมีวันเสาร์นะครับตลาดจะมีวันเสาร์นะครับจะมีกิจกรรมของน้องๆนะครับน้องๆนะครับตัวตัวกันตัวเธอที่มาแล้วก็นำตาโดโดก็ว่ารู้ป่ากันตัวเธอที่ได้มาที่พื้นเมืองเลยครับน้องๆเนี่ยครับน้องก็ปั้นโรงเรียนตลาดก็จะสวยงามมากครับครับอริยานาครับโดยนักตกเลยครับครับอ่านแกะครับชมด้านในต่อครับด้านในผู้คนก็หลั่งไหลกันมาครับหลั่งไหลกันมานั่งทั้งมาเนี่ยครับกิจกรรมจุดนี้จะสวยงามมากครับงามมากครับจุดโซนของขายครับโอ้โหนี่ตักบ้านบ้านนั้นเลยครับงานพื้นเมืองของเมืองนครเลยนะครับที่นี่เนี่ยเนี่ยใส่น้ำนะคะใส่แกงถังนี้เลยค่ะยี่สิบไหมยี่สิบบาทก็ในส่วนครับก็ครับอย่างนี้นะครับขนมครกอยู่ไหนนี่ไปร้อนแล้วครับขนมครกนี่ครับซื้อแล้วได้อุดหนุนแล้วครับยี่สิบบาทครับขนมโบราณขนมผู้หลักผู้ใหญ่จะไปดูเต็มได้ค่ะรวมได้นะคะ
กับมีอันนี้ขนมจีนนะครับโอ้โหขนมจีนน้ำยามีครบเลยนะครับอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของเมืองนครเลยนะครับแต่ว่าดีมันเลยจังดุ๊ดุ๊ในปากพื้นเมืองพื้นบ้านของเมืองนครเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคุณยายเขาจะย่างขนมลาโอ้โหคนก็หลั่งไหลกันมาเต็มเลยครับว่าของขายก็จานมากครับI'm not afraid to die.
ผู้คนเยอะมากครับนะครับทั้งสองตลาดเลยครับในฝั่งในฝั่งครับคนหลั่งไหลกันมาในตลาดครับวันเสาร์พอดีครับตรงกับวันหยุดนะครับท่านผู้ชมตรงกับวันหยุดนะครับนะครับก็จะมามีของมาขายกันนะครับชาไข่มุกมีครบเลยนะครับท่านผู้ชมตลาดก็จะเข้าได้2ทางครับฝั่งโน้นก็มีก็ฝั่งโน้นก็มีนะครับตลาดจะใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้เวลาก็ทุ่มกว่าๆนะครับเดินตลาดมานะครับก็ตอนนี้มานั่งที่ร้านข้าวครับของข้าวของบ้างครับกับของเก่าโบราณของเก่าเต็มเลยนะครับจุดติดต่อไฟดับกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวพร้อมของมาชิมเนี่ยครับกินข้าวบวชทีนี้วันนี้ก็ต้องลาที่ตรวจต่อนะครับเดี๋ยวให้พี่ได้ชมบรรยากาศในร้านครับในร้านที่ตลาดตาเรียนนะครับจำๆนี่ครับเก่าโบราณเพียบเลยนะครับนี่ไปสื่อได้ชมนี่ผมไปตะเกียงชาวพายุกับโกกาจักโต๊ะกับมีครบเลยนะครับจำๆนี่ให้จำๆได้ชมดูโอ้รถจักรยานนะครับสวยเลยนะครับเตียงนะครับ
ร้านอาหารมุสลิมนะครับขายน้ำชาด้วยโต๊ะดูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นโอ้โหสุดยอดครับผมทั้งตั้งสวยมากนะครับบรรยากาศในร้านนะครับร้านเก่าของเก่าเพียบเลยนะครับทุกคนครับไปผ่านไปก่อนมาก็มาได้นะครับที่ร้านกะชอบอะไรถ่ายไว้ก่อนนี่ครับไม่จะซื้ออะไรก็คือเอาได้เปลือกบังไม่เป็นไรเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาซื้อได้ไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่ครับเป็นโตมีครบเลยนะครับตัวสับก็มีฮัลโหลเลยแหละโอ้ดีครับพบกับท่านผู้ชมหลังจากที่ชมบรรยากาศของเก่าๆในร้านนะครับในร้านอาหารทั้งกาแฟมีครบเลยครับก็พร้อมทั้งมีของเก่าใหญ่ที่สุดในเมืองนครเลยครับท่านผู้ชมก็ได้ชมสักพักนะครับเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับนะครับไปพักที่โรงแรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดินทางกลับตรังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ